มาดูสไลด์ต่อไปนะสไลด์ต่อไปก็คือเนี่ยภาพของ อนันตจักรวาลหรือที่นักวิทยาศาสตร์โลกเรียกว่าเอกภพท่านเห็นไหมฮะนก4ตัวนี้คืออะไรครับนก4ตัวนี้คืออะไรครับเราให้มายานี้สมมุติว่าเป็นดวงจิตธรรมยานหรือดวงจิตวิญญาณซึ่งจะมาเป็นตัวตนแก่นแท้ที่จะมาเกิดเป็นคน2มิติหรือเรียกว่ามนุษย์อ่ะบนดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ในอีก6ทวีปเราไม่ต้องไปพูดถึงนะเอาทวีปใหญ่ที่มี9ดวงระบบสุริยะจักรวาลและมีรูปธรรมมนุษย์ดำรงอยู่แล้วท่านก็อยากเข้าใจผิดนะว่ามีแต่โลกเท่านั้นนะที่มีสิ่งมีชีวิตลักษณะมนุษย์หรือคล้ายมนุษย์อยู่ดาวอังคารก็มีครับนะดาวพฤหัสดวงจันทร์ในวงโคจรของดาวพฤหัสก็มีเนี่ยมีแต่ดาวศุกร์แหละไม่มีใครอุบัติขึ้นบนนั้นแต่มีรูปธรรมบางรูปธรรมที่ไฮเทคโนโลยีเนี่ยก็ชอบใช้ดาวศุกร์เนี่ยเป็นที่ตั้งของห้องทดลองเพื่อทำอะไรบางอย่างเลยเป็นเหตุให้ระบบสุริยะจักรวาลของโลกเราเนี่ยทั้งระบบเนี่ยเสียสมดุลไปหมดเพราะความซุกซนของบุตรของพระบิดาบางคนบางกลุ่มดาวเนี่ยเราค่อยเอามาเล่าให้ท่านฟังมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันครับพระองค์สร้างมาเป็นล้านล้านปีแล้วนะก็แล้วใครมนุษย์มาเกิดเนี่ยก็หลายก็60,000ปีเป็นอย่างน้อยแล้วมันจึงเพี้ยนนะครับเนี่ยพระบิดาทรงสร้างอนันตจักรวาลหรือเอกภพขึ้นมาแล้วก็ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลนี้ก็คือโลกเป็นดาวเคราะห์ในวงโคจรชั้นที่3ถัดออกมาจากดวงอาทิตย์พุธศุกร์แล้วก็โลกพระองค์ทรงสร้างดาวเคราะห์โลกเสรีดวงนี้ไว้เหมือนกับสวรรค์บนดินเลยแล้วก็ส่งจิตวิญญาณที่เป็นเหมือนนกสีขาวเนี่ยนะเข้ามาเกิดในอนันตจักรวาลเข้ามาเกิดในระบบโลกพระองค์เป็นพระผู้สร้างอย่างที่เราบอกเมื่อพระองค์ทรงสร้างจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานขึ้นมารูปธรรมจิตวิญญาณเนี่ยพระองค์ทรงแบ่งภาคออกมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กซึ่งเป็นพระบุตรที่มี11เหลี่ยมมุมคือฉลาดน้อยกว่าพ่อ1มุมที่เรากล่าวเมื่อสักครู่พระบุตรก็คือจิตจักรวาลดวงเล็กที่พระบิดาทรงสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายเพื่อต้องการที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์สามารถทำอะไรได้บ้างหลังจากที่พระองค์ทรงอุบัติขึ้นมาก็เป็นการเรียนรู้ตัวเองใช่ไหมเพื่อต้องการทำความรู้จักว่าตัวเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างตัวเองเป็นใครทำอะไรได้บ้างก็สร้างจิตจักรวาลดวงเล็กคือพระบุตรขึ้นมามากมายจากนั้นพระองค์ก็สร้างอนันตจักรวาลขึ้นมาเรียกว่าเอกภพพระองค์จึงได้พระสมญานามว่าพระผู้สร้างพอหลังจากนั้นพระองค์ก็แบ่งภาคให้จิตจักรวาลดวงเล็กเนี่ยแบ่งภาคออกมาเป็นรูปธรรมทางพลังงานอีกรูปธรรมนึงก็คือให้เป็นตัวแทนของจิตจักรวาลดวงเล็กก็คือตัวแทนของพระบุตรคราวนี้แบ่งภาคพลังงานออกมาแล้วเนี่ยแบ่งภาคพลังงานมา 70% ท่านจำตัวเลขให้ดีนะฮะ 70% แล้วก็รูปธรรมที่แบ่งภาคออกมาเนี้ยมนุษย์เรียกว่ารูปธรรมจิตวิญญาณถ้าเป็นพระศาสดาซึ่งเป็นพระบุตรเอกในยุคโบราณยุคเก่าในพระคัมภีร์นะจะบันทึกไว้ว่าพระจิตก็คือเป็นผู้ที่แบ่งภาคมาจากพระบุตรเพื่อที่จะอาสาองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าเข้ามาเกิดเป็นคน2มิติในอนันตจักรวาลเพื่อเข้ามาเกิดในระบบโลกนั้นพระองค์จึงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในคัมภีร์จิตจักรวาลเนี่ยเราท่านจะได้ยินคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและเราจะใส่ปยาน้อยเพราะบางทีพื้นที่ไม่พอก็เรียกว่าพระบิดาหลายคนก็เลยเหมาว่าเอ้ยนี่มันเป็นตัวแทนของศาสนาคริสต์หรือเปล่าบางทีมันด่าเรามันชังเรามันยังไม่ทันฟังสาระที่เราสื่อมันก็ไปด่าศาสนาคริสต์เขาทั้งที่เราเนี่ยกับศาสนาคริสต์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันเลยครับเรายังไม่เคยเข้าโบสถ์คริสต์เลยซ้ำแต่ที่มาของเขาว่าพระบิดาของเรามาจากคำว่าพระบิดาแห่งจิตวิญญาณก็คือผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ของมนุษย์และสัตว์ประจำโลกทั้งหลายนั่นเองไม่ได้กล่าวในนามของศาสนาไหนเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้บางคนเนี่ยนะฟังไม่ได้สับจับไปกระเดียดแล้วมาก้าวล่วงก้าวราวเนี่ยมันผิดบาปอย่างมหันต์เรากราบเรียนพี่ๆน้องๆศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ชมอยู่วันนี้หรือหลังจากวันที่เราถ่ายทอดสดเนี่ยว่าเรากล่าวความจริงไม่ใช่เรื่องโมเม ไ
ม่ใช่นวนิยายเพราะเราสื่อสดๆในระบบ vertical telepathy ในระบบจิตสู่จิตกับองค์จิตจักรวาลหรือพระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนั่นเองพระองค์ทรงเป็นผู้ให้เรากล่าวเรากล่าวตามพระองค์เราไม่ได้กล่าวเองเพราะเราไม่ใช่เจ้าลัทธิเราไม่ใช่ศาสดาเราเป็นผู้สื่อเราเป็นผู้สื่อจะบอกสื่อข่าวก็ได้อะนะจะได้ฟังแล้วไม่แปลกหูโอเคไหมครับเนี่ยนั้นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณนะมันเป็นอย่างนั้นท่านที่รักครับเรามาดูสไลด์ต่อไปครับสไลด์แผ่นนี้เราจะมีภาพโลกมาให้ท่านได้เห็นเพื่อจะได้มโนง่ายขึ้นนะจิตวิญญาณก็คือนกสีขาวเนี่ยนะเป็นนกที่บริสุทธิ์เพราะเป็นพระจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ที่มาจากพระเจ้าก็คือมาจากผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถูกส่งมาเพื่อจะเข้ามาในอนันตจักรวาลเข้ามาในเอกภพเข้ามาในอนันตจักรวาลผ่านประตูมิติที่เรียกว่าด่านนภาลัยซึ่งในเสาหลายเสาที่ผ่านมาเราเอารูปเอกภพจำลองมาให้ท่านดูแล้วชี้เห็นว่าประตูทางเข้ามี2ทางเข้ามาในเอกภพในอนันตจักรวาลเวลาท่านจะนิพพานก็คือหลุดพ้นกลับบ้านไม่ต้องมีการตายแล้วเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วตายอีกอะไรพวกนี้นะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏท่านต้องหลุดพ้นออกไปจากอนันตจักรวาลไม่ใช่ตายแล้วจิตวิญญาณของท่านไปลอยซุกอยู่ในหลืบใดหลืบหนึ่งของอนันตจักรวาลนี้หรือในเอกภพเนี้ยนะแล้วท่านก็ไปตั้งแดนสมมุติว่านี่คือสวรรค์มายาแล้วบอกว่าเนี่ยกูนิพพานแล้วเพราะกูตายไปจากโลกไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกแล้วอันนี้ก็คือเป็นการหลงมิติและเป็นการหลงทางเราย้ำว่านี่ทั้งหมดที่เรากล่าวนี่คือความจริงเพราะท่านไม่รู้ความจริงที่เรากล่าวและท่านไม่เคยฟังใช่ไหมล่ะท่านจึงหลงผิดและเข้าใจผิดท่านเข้าใจแท้ให้ถูกต้องเพราะชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของมนุษย์โลกทุกคนนะครับถ้าท่านต้องการจะหลุดพ้นเพราะพระบิดาตัดสินพระทัยชำระโลกเพื่อยกระดับโลกไปสู่ยุคพลังงานใหม่โลกจะต้องมีอำนาจมากกว่าเดิมถึง2 เท่าเดิมเนี่ยสมการ3มิติของดาวเคราะห์โลกเราเนี่ยเป็น3 3 3ถ้าทรงชำระโลกเสร็จแล้วโลกยุคพลังงานใหม่จะมีสมการ3มิติเป็น666ไม่ใช่666ที่เป็นตัวเลขของซาตานนะครับคนละเรื่องเลยครับเลข666เป็นสมการ3มิติมิติที่1คือ6มิติที่2คือ6มิติที่3คือ6เราเลยเรียกว่า666ไม่ใช่666ซาตานนั่นคือ666ซึ่งหมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองครับเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อไปเนี้ยนักวิทยาศาสตร์โลกด้วยความร่วมมือกับมอดมันสามารถจะมาบงการชีวิตคนได้นะเช่นตอนนี้ทูตสวรรค์เราก็สามารถที่จะกดปุ่มให้โคโรนาไวรัสมันสลบก็ได้กดปุ่มให้มันตื่นขึ้นมาทำงานก็ได้ถ้ามันเคยเข้าไปอยู่ในตัวของใครแล้วมันจะอาจจะไปซ่อนไว้ที่ก้านสมองไปซ่อนไว้ที่ปอดนะขั้วปอดด้านล่างที่วกกลับอ่ะก็จะไปแอบซุกตัวอยู่ตรงนั้นหรือแอบซุกตัวอยู่ตรงบริเวณข้อต่อท้ายทอยกับกระดูกสันหลังเราบอกความลับให้ครับที่จะให้เขาไปซุกซ่อนตัวอยู่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอครับเพราะเขาสลบอยู่ครับถ้าต้องการใช้งานเมื่อไหร่แค่กดปุ่มเท่านั้นเองแล้วเราก็เคยเผลอบอกความจริงให้พี่ๆน้องฟังว่าทุกวันนี้คลื่นความถี่โทรศัพท์ที่บอก 5G 5G อ่ะมันยัง 5G แปลว่า 5G เกย์อยู่ครับถ้าเป็น 5G ที่สำเร็จสมดุลเนี่ยเขาจะสามารถใช้คลื่นโทรศัพท์ 5G เนี่ยสั่งการกับอะไรบางอย่างที่แอบใส่เข้าไปในเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ที่พระบิดาโดยพี่เพียเดนกับอาร์คทูเรียนสร้างเอาไว้เขาสามารถจะส่งเข้าไปข้างในแล้วใช้คลื่น 5G เนี่ยโปรแกรมให้ท่านตายก็ได้ให้ท่านชักก็ได้ให้ท่านป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ก็ได้เราไม่ได้พูดความลับที่มันเป็นความหลอกลวงนะเรากล่าวความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่เพ้อเจ้อท่านคอยดูสินะว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่นี่คือความบันเลยที่จะเกิดขึ้นบนโลกกับการที่มนุษย์บางคนไปผูกมิตรกับมอดมอดต้องการหลอกลวงเพื่อจะหาเอาโลกเนี่ยเป็นที่อยู่ของพวกเขาตอนนี้เขาต้องแอบซุกอยู่ใต้ดินโผล่เนี่ยเพราะเขามีจำนวนน้อยกว่ามนุษย์แต่ถึงแม้ไฮเทคโนโลยีแต่เขาก็กลัวมนุษย์เหมือนกันเนี่ยและเขาก็รู้ว่า มนุษย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควบคุมอยู่ดูแลอยู่ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คือทูตสวรรค์ของพระบิดาสิ่งที่ทูตสวรรค์สิ่งที่มอดกลัวมากที่สุดคือกลัวฟ้าผ่าพี่น้องครับกลัวฟ้าผ่าขนาดเอาไฟเผาไล่มันยังไม่กลัวเลยนะเอาน้ำท่วมรูมันยังไม่กลัวเอาไฟเผาราบพนาศูนย์มันก็ไม่กลัวหนีไปตั้งหลักอยู่ในบรรยากาศพอไฟมอดเสร็จแล้วก็กลับลงมาใหม่เนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นภัยสำหรับมนุษย์โดยที่มนุษย์ยังไม่รู้มนุษย์ต้องรู้นะครับยุคพลังงานใหม่
พระบิดาจึงจะให้เปิดเผยว่ามอดมีจริงมนุษย์ต้องเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับมอดที่อยู่ในต่างดาวต่างแดนต่างทวีปแต่อยู่ในเอกภพเนี่ยมนุษย์โดยจิตวิญญาณของเด็กๆที่มาจากฟ้าสีครามจะต้องเรียนรู้ที่จะรักโลกเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีจะต้องรักกันไม่ใช่ทุกวันนี้ขนาดอยู่ในประเทศเดียวกันก็ยังไม่รักกันจะฆ่ากันตายจะตีกันตายรักกันไม่ได้ในครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกก็กัดกันทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันทั้งที่ไม่มีความสุขเลยที่ทะเลาะกันเนี่ยรักกันไม่ได้เมื่อสอบตกบทเรียนในการเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีตีกันตายฆ่ากันตายสร้างสงครามเย็นสงครามจิตวิทยาสงครามเชื้อโรคบททดสอบและบทเรียนจึงต้องยากขึ้นเมื่อพระบิดาชำระโลกเสร็จแล้วไอ้คนที่รอดเนี่ยคือคนดีนะแต่คนที่รอดที่เป็นคนดีก็ต้องมีบทเรียนบททดสอบที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางจิตสำนึกให้เป็นจิตสำนึกแห่งมนุษย์ดาวเคราะห์โลกหรือมนุษย์แห่งดาวเคราะห์โลกเสรีมันถ้าจะให้รักมนุษย์เป็นมนุษย์แห่งโลกเสรีมันก็ต้องสร้างอีกเผ่าอีกพวกหนึ่งขึ้นมาเพื่อให้เรียนรู้ที่จะคบหาสมาคมกันจะเป็นมิตรกันหรือจะเป็นศัตรูกันถ้าเป็นมิตรกันนะเรียนรู้ว่าเฮ้ยพวกมึงเป็นพวกดาวนั้นพวกกูเป็นพวกดาวนี้อาจจะเรียนรู้ได้ไม่ลึกซึ้งนะก็เลยอาจจะต้องสร้างปมประเด็นให้ดาวดวงนั้นขัดแย้งกับโลกเพื่อให้คนทั้งโลกเนี่ยรวมหัวรวมตัวรวมหัวนี่แปลว่ารวมหัวคิดกับรวมหัวใจนะรวมตัวผนึกกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะต่อสู้ตอบโต้ต่อต้านการรุกรานจากต่างดาวนั่นคือโลกยุคหน้าไม่ใช่ยุคนี้พี่น้องครับยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยพูดเรื่องเอเลี่ยนหรือ UFO ให้ท่านฟังท่านที่เรารู้ครับยังไม่ถึงเวลาครับเราหาทางชี้ทางกลับบ้านให้ท่านทั้งหลายที่ต้องการจะกลับบ้านนะรู้แล้วรู้แล้วไอ้พวกที่กลัวความทุกข์เกลียดความทุกข์แล้วพยายามเรียนรู้ความทุกข์แล้วนึกว่าตัวเองเข้าถึงความทุกข์อย่างลึกซึ้งแล้วก็หลงตัวเองว่าตัวเองเจ๋งแล้วกูเข้าถึงความทุกข์แล้วนะแต่ก็ยังหนีความทุกข์อยู่อะทั้งที่คุยว่าเข้าถึงความทุกข์นะเนี่ยนั่นแหละจะได้เรียนรู้ว่าจะกลับบ้านทางไหนทางที่ไปอะมันทางที่ผิดเพราะหลงทางไปอะนะท่านยังไม่ยอมกลับตัวกลับใจไม่ยอมกลับหลังหันมาทางที่จิตจักรวาลชี้ให้ดูเพราะยังหลงตัวเองอยู่ว่าเก่งว่าเจ๋งอะนะชาตินี้ก็เสียชาติเกิดนะครับเสร็จแน่ๆครับกลับบ้านไม่ได้เพราะประตูมิติจะถูกปิดเขาเรียกว่าประตูเรือนหอจะถูกปิดเจ้าสาวก็จะไม่สามารถเข้าหอได้ท่านฟังแล้วคงเข้าใจนะครับเนี่ยดวงจิตวิญญาณที่พระผู้เป็นเจ้าหรือพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือองค์จิตจักรวาลทรงกำหนดสร้างขึ้นมานั้นผู้ที่ขันอาสาเข้ามาเกิดในระบบโลกเสรีที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยถืออะไรมาบ้างครับสิ่งแรกคือถือพันธสัญญา6ประการข้อแรกเลยครับจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกอีก5ข้อเอาไว้คุยวันหน้ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกคำว่าเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกก็คือว่าต้องมาใช้ สิ่งที่จิตวิญญาณถือติดตัวหรือแบกขนมาจากพระบิดาแห่งจิตวิญญาณหรือพระผู้เป็นเจ้าถือติดตัวมาด้วยทุกรูปธรรมที่ถือมาคือความรักเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานด้านบวกที่จิตวิญญาณสามารถสั่นสะเทือนได้ไม่อั้นสั่นสะเทือนได้สูงสุดที่มนุษย์เองเนี่ยโดยจิตหยาบเนี่ยจะไม่สามารถสั่นสะเทือนเพื่อผลิตสร้างพลังงานความรักในรูปของคลื่นความถี่ทางไฟฟ้าแม่เหล็กเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมกเนติกนะเวฟไม่สามารถจะสร้างด้วยจิตหยาบของมนุษย์เองได้จิตวิญญาณต้องถือมาพันธสัญญา6จะสำเร็จได้ต้องใช้ความรักที่จิตวิญญาณถือติดตัวมาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยนอกจากนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในเรื่องของการที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกจิตวิญญาณของท่านจะต้องมาแวะที่วิหารสีขาวที่เราเรียกว่าด่านนภาลัยเพื่อที่จะวางแผนสร้างบทละครขึ้นมาโดยจับมือกันกับดวงจิตธรรมยานหรือจิตวิญญาณดวงอื่นๆอีก 2-3 รูปธรรมเพื่อวางแผนกันมาเกิดเป็นคนบนโลกเสรีเนี่ยนะตรงแผ่นดินไหนทวีปไหนบนโลกก็แล้วแต่จะกำหนดแล้วก็เขียนบทละครร่วมกันมาบทละครที่เขียนร่วมกันมานั้นเรียกว่าชะตาชีวิตครับพี่น้องครับจิตวิญญาณถือความรักมาด้วยไม่งั้นงานที่ทำเนี่ยไม่สำเร็จก็คือต้องทำตามพันธสัญญา6ที่ให้ไว้กับองค์จิตจักรวาลถ้าไม่เขียนพันธสัญญาไม่ยอมรับพระองค์ก็จะไม่อนุญาตให้ลูกคนนั้นหรือไม่ใ
พระจิตนั้นมาเกิดเป็นคนเพื่อทำหน้าที่ในห้องทดลองของพระองค์ที่เรียกว่าแดนโลกหรือภพภูมิโลกสิ่งแรกท่านต้องจำนะจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านขันอาสาพระผู้เป็นเจ้าหรือองค์จิตจักรวาลมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเกิดเป็นสัตว์ไม่ได้มาเกิดเป็นเทวดาไม่ได้มาเกิดเป็นเทพไม่ได้มาเกิดเป็นอะไรทั้งนั้นมาเกิดเป็นคนเพื่อคนตัวให้เป็นมนุษย์เท่านั้นไม่ได้ไปเป็นอย่างอื่นอย่าหลงทางอย่าเข้าใจผิดโอเคนะชะตาชีวิตคืออะไรชะตาชีวิตก็คือบทละครที่ท่านทั้งหลายมาเกิดกันเป็นผัวๆเมียๆอยู่ในครอบครัวท่านที่นั่งชมรายการจิตจักรวาลอ่านโลกเอพิโซด297เรื่องคน2มิติอยู่ในขณะนี้ใครจะเป็นผัวใครจะเป็นเมียใครจะเป็นพ่อแม่ใครจะเป็นลูกใครจะเป็นพี่ใครจะเป็นน้องก็วางแผนมาเพราะว่าพระบิดาทรงกำหนดให้จิตวิญญาณเนี่ยที่แบ่งภาคมาจากจิตจักรวาลดวงเล็กหรือมาจากพระบุตรเนี่ยมาเป็นพระจิตเนี่ยให้มาสร้างสังคมที่เรียกว่าเป็นสัตว์สังคมแปลว่าอะไรแปลว่าเก่งคนเดียวไม่ได้เวลามาเกิดทุกคนจึงต้องมีครอบครัวทุกคนต้องมีชุมชนทุกคนต้องมีสังคมเพราะอะไรท่านรู้ไหมเพราะพันธะสัญญา6โดยเฉพาะข้อที่1การที่จะมาเป็นเพื่อนร่วมงานกับดาวเคราะห์โลกนั้นจิตวิญญาณดวงเดียวเกิดมาเป็นคนคนเดียวแล้วอยู่คนเดียวอยู่ตัวเดียวคนเดียวท่องเทศตระเตรไปตามป่าตามเขาตามพื้นที่โดยไม่รวมกลุ่มรวมหมู่ที่พระองค์ใช้คำว่าสัตว์สังคมไม่รวมตัวกันเป็นสัตว์สังคมไม่ได้คำว่าสังคมหมายถึงทีมก็คือ2คนขึ้นไปถ้า10คนก็เป็นกลุ่มใช่ไหมเป็นกลุ่มเป็นชุมชนนะเป็นชาติเป็นประเทศอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจของจิตวิญญาณในพันธสัญญา6ได้โดยเฉพาะข้อ1ทุกคนต้องช่วยกันมาทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆแชร์ให้ฟังทำไมต้องเป็นสัตว์สังคมทำไมต้อง 2-3 คนขึ้นไปอย่างเช่นในครอบครัวต้องมีพ่อมีแม่มีลูกทุกคนต้องรักกันแล้วก็รักษาครอบครัวของท่านไว้ให้มั่นคงเพื่อทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณที่จิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านอาสามาเกิดเป็นตัวท่านตัวท่านไม่ใช่ผู้มาเกิดตัวท่านก็คือจิตหยาบผู้ที่มาเกิดก็คือจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวตนแก่นแท้ที่อยู่ในกายสังขารของท่านเข้าใจนะแล้วถามว่าชะตาชีวิตนี่คืออะไรก็คือบทละครที่ทุกคนพยายามจะไปค้นหาที่วิหารสีขาวเนี่ยมันจะมีคลังของบทละครนะเราพูดภาษาชาวบ้านมีคลังของบทละครท่านก็ไปหยิบมาเป็นเล่มๆดูซิว่าบทไหนที่ท่านชอบเมื่อท่านชอบเอ้ยบทนี้ดีนะก็เลือกบทนั้นแล้วเอามาวางบนโต๊ะประชุมแล้วคุยกันในบรรดาจิตวิญญาณทั้งหมดที่จะมาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันบนโลกตอนเกิดมาเป็นมนุษย์หรือเป็นคนเนี่ยว่าฉันเลือกบทเนี้ยฉันเลือกจะเล่นบทเนี้ยเป็นบทคนดีแต่มีชั่วบ้างในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างคนต่างก็แลกบทเรียนแลกบททดสอบกันบททดสอบของสามีบททดสอบที่สามีเลือกแสดงและมีบททดสอบเนี่ยก็มอบให้ภรรยาผู้ที่จะจิตวิญญาณที่จะมาแสดงเป็นภรรยาบนโลกช่วยแสดงให้ด้วยช่วยเล่นให้ด้วยช่วยเล่นคือช่วยแสดงบททดสอบช่วยสร้างเงื่อนไขให้ฉันด้วยซึ่งฉันเป็นคนนิสัยแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ฉันเลือกงี้นะแต่เธอต้องช่วยยื่นบททดสอบให้ฉันด้วยจะมีการแลกเปลี่ยนบททดสอบกันบนโต๊ะประชุมโดยจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านที่อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นตัวนกขาวที่เราให้ท่านดูเนี่ยเพื่อให้ท่านได้คิดอย่างเป็นรูปธรรมฟังจะได้ฟังเรื่องอนุตตรธรรมที่เรากล่าวและเข้าใจง่ายๆจะได้รู้ว่าเรื่องนิพพานเรื่องหลุดพ้นไม่ใช่เรื่องยากเราไปคิดให้มันยากเองเพราะเราไม่เข้าใจอนุตตรธรรมนี่ไม่ใช่ลัทธิใหม่นี่ไม่ใช่ศาสนาใหม่แต่เรากำลังกล่าวความจริงจากพระผู้เป็นเจ้าจากองค์จิตจักรวาลซึ่งทรงมีพระเมตตาต่อพวกท่านทั้งหลายที่เป็นเหมือนลูกแกะของพระองค์มากเพราะพวกท่านเนี่ยหลงทางกลับบ้านกลับเข้าคอกไม่ถูกทรงให้เรามาตามแล้วส่งเสียงเรียกโยโย่เรียกพวกท่านกลับเข้าคอกแต่บางคนยังถุยน้ำลายใส่เราถมน้ำลายรถแล้วก้าวล่วงเราด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรครับใครไม่เข้าคอกไม่เป็นไรพระบิดาบอกเหลือน้อยกลับเข้าคอกได้ก็ช่างมันนอกนั้นก็จะต้องถูกชำระทิ้งก็เรื่องของเขานะเวลายังจะให้ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงก็ยังพอมีอยู่ขณะที่ภัยพิบัติโลกเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็มีภัยแปลกๆรวมทั้งภัยเชื้อโรคเกิดขึ้นนะคนที่เป็นคนจิตไม่เป็นบวกกายสังขารไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์มันไม่รอดอยู่แล้วครับยังไงก็ไม่รอดนะต่อให้รักเมตตายังไงก็ไม่รอดเพราะทุกคนพิพากษาตัวเองทั้งนั้นนะอ้าว เพราะฉะนั้นการที่ท่านมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็อธิบายความให้ฟังนะ
ท่านจึงมีหน้าที่ทางจิตวิญญาณต้องทำคำว่าท่านแปลว่าจิตหยาบนะเดี๋ยวสักครู่เราจะค่อยเล่าให้ฟังรายละเอียดมากไปกว่านี้อีกนะว่าจิตหยาบจิตวิญญาณอะไรมันเป็นยังไงแต่พันธะสัญญาหกเนี่ยมาจากการที่เราให้สัญญากับพระบิดาหรือพระผู้เป็นเจ้าหรือพระผู้สร้างหรือองค์จิตจักรวาลผู้ทรงมีพระเมตตาอนุญาตให้จิตวิญญาณของท่านหรือพระจิตเนี่ยมาถือกำเนิดเป็นคนบนดาวเคราะห์โลกเสรีเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ถามว่าทำไมเราต้องพูดว่าเพื่อคนตัวเองให้เป็นมนุษย์เพราะถ้าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่ได้หรือคนไม่สำเร็จท่านก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ในพันธสัญญาหกได้และท่านก็จะล้มเหลวสอบตกในบททดสอบซึ่งเป็นบทละครที่ตัวเองเขียนมาเองแต่ไหว้วานให้ภรรยาให้สามีให้ลูกช่วยยื่นเงื่อนไขให้ด้วยท่านสอบตกหมดและนี่แหละการที่ท่านต้องมีสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดลงนรกบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันถึงต้องเกิดขึ้นก็เรียกว่าจิตวิญญาณของท่านจึงต้องตายตายแล้วเพื่อเกิดใหม่แทนที่อายุไขยืนยาวถ้าท่านปฏิบัติทำตัวเองให้เป็นมนุษย์ได้สำเร็จตามที่เราเคยสื่อไว้เมื่อเสาร์ที่ผ่านมาถ้าท่านปฏิบัติตามตรงนั้นมีมหาสติมีปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นนะทุกลมหายใจเข้าออกในยามตื่นรับรองท่านเป็นคนอยู่เหนือกรรมได้และแน่นอนอายุท่านจะยืนยาวเพราะพระบิดาไม่ได้สร้างเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์ให้กับท่านเนี่ยให้มันมีวันตายซะที่ไหนล่ะครับท่านไปกำหนดวันตายด้วยตัวท่านเองเพื่อจะแบ่งกันผลัดกันตายเพื่อหรือผังเก่าๆกรรมเก่าๆนะให้จบตรงนั้นแล้วกลับมาเกิดใหม่เพื่อแก้ไขถ้ายังอยู่ต่อเดี๋ยวก็สร้างเวรสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกอ่ะเพราะฉะนั้นใครสร้างกรรมมากก็อายุสั้นนะเวลามาเกิดชาติหน้าก็จะอายุสั้นเพราะต้องแบ่งปันให้คนอื่นมาเกิดบ้างเนี่ยร่างกายของเราถูกสร้างขึ้นให้มันมีการเจริญเติบโตได้เรื่อยๆซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็ได้เจริญเติบโตก็ได้เรื่อยๆแล้วมันมีวันตายตรงไหนล่ะครับพี่น้องครับมันสิ่งที่มันเป็นเสื่อมสิ่งที่เสื่อมที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ทุกคนต้องมีอายุไขเพราะว่าทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องนั่นเองครับไว้วันหน้าเราจะมากล่าวให้ท่านฟังว่าจะใช้ชีวิตให้ถูกต้องมีอายุตั้งแต่100ปีขึ้นไปเนี่ยนะแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยไม่ใช่100ปีแล้วต้องตะบันน้ำกินไม่ใช่นะฮะจะอยู่อย่างไรครับนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวท่านจำไว้ครับมันท่านฟังจิตจักรวาลสื่อพระโอวาทท่านก็ใช้เวลาของจักรวาลอยู่ใช้เวลาสื่อ4ชั่วโมงท่านไม่ได้แก่ไป4ชั่วโมงแล้วครับท่านแก่ไปหรือมีอายุมากขึ้นแค่1เท่านั้น1อะไรก็ไม่รู้ครับนั่นก็แปลว่าท่านนั่งฟังพระโอวาทพระบิดาทั้งคืนครับท่านตื่นมาตอนเช้านอนแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงท่านจึงไม่รู้สึกอ่อนเพลียเพราะจิตวิญญาณท่านและจิตหยาบท่านและกายหยาบของท่านมันสั่นสะเทือนพร้อมกันเป็น1เดียวว่าใช้เวลาเปลืองไปแค่1เท่านั้นท่านดูหน้าตาเราสิเรานอนน้อยนอนน้อยกว่าท่านอีกครับนะบางทีนอนไม่ค่อยหลับเพราะคิดมากต้องคิดหลายเรื่องนะครับนะทานเยอะก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวกลัวจะอิ่ม อิ่มมากก็ขี้เกียจนะครับนะก็ดูหน้าตาสิครับอารมณ์ดีจิตใจแจ่มใสนะเราบอกใครๆว่าเราอายุ18ตอนนี้ก็เชื่อแล้วสิใช่ไหมล่ะครับถูกไหมนะคงเชื่อแล้วนะอ้าวนะพันธสัญญา6ให้สัญญากับพระบิดาไว้เราทำถึงแม้จิตวิญญาณจะถือความรักมาด้วยแต่ถ้าท่านคนตัวเองให้เป็นมนุษย์ไม่สำเร็จคนให้ตัวเองเป็นมนุษย์ไม่ได้จิตหยาบของท่านที่เป็นจิตมนุษย์เนี่ยจะไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ของตัวเองแล้วไปเอาความรักที่จิตวิญญาณถือมาแบกขนมาจากจิตจักรวาลเนี่ยเอามาใช้ในการทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกได้พี่น้องเข้าใจไหมครับมันถ้าจิตยังติดกิเลสหนาตัณหาเยอะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่แล้วครับเขาเรียกว่าคนให้เป็นมนุษย์ได้เพราะว่าสันทีไรแล้วเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นโลภะโทสะโมหะอะไรพวกนี้จิตหยาบนั้นก็จะไม่สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองและไปเอาความรักออกมาได้หน้าที่ของจิตหยาบคือจิตมนุษย์ของท่านต้องทำแบบนี้สังเกตไหมพระศาสดาทุกพระองค์แม้กระทั่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกท่านกล่าวพระนามพระองค์บ่อยๆมีไหมที่พระองค์สอนว่าอย่ารักกันพระองค์สอนให้พวกท่านรักกันใช่ไหมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพระบุตรเอกอย่างเช่นองค์เยซูคริสต์เจ้าหรือท่านนบีก็เช่นกันสอนมนุษย์ให้เป็นไงอดทนอดกลั้นและให้อภัยแก่กันและกันนี่ไม่ใช่ความรักเหรอครับมีพระองค์ไหนบ้างที่มีสอนให้รักกันมีแต่มนุษย์เองเท่านั้นแหละบอกว่านับถือพระศาสดาพระองค์นี้พระองค์นั้นแย่งกันนับถือแย่งกันเป็นลูกศิษย์แย่งพระศาสดากันใหญ่แต่นะทำให้อายพระศาสดาเปล่าๆเพราะยังไม่เข้าถึงคำว่ารักเลยใช่ไหมถ้าท่านเป็นคนของพระศาสดาเป็นสาวกจริงท่านต้องรักเป็นท่านต้องรักได้และรักเป็นแต่เท่าที่เห็นเนี่ยนะรักปลอมๆทั้งนั้นรักอย่างมีเงื่อนไขเป็นรักที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยพี่น้องครับ
จิตจักรวาลจึงต้องมาเตือนสติทางวิญญาณให้กับท่านส่วนชะตาชีวิตที่เราเล่าให้ฟังเป็นคร่าวๆเป็นบทละครนะก็คือเป็นสิ่งที่ท่านวางแผนกับคู่ชีวิตของท่านมา คำว่าคู่ชีวิตเนี่ยเรารวมทั้งลูกๆหลานๆที่จะมาเกิดอยู่ในครอบครัวเดียวกันด้วยนะนี่พูดถึงภพชาติแรกที่นกสีขาวคือจิตวิญญาณของท่านจะเข้ามาเป็นแก่นแท้ในการเกิดเป็นมนุษย์โดยเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์หญิงชายนั้นพระบิดาทรงกำหนดให้เพศแม่ ใช้โลหิตในครรภ์ของเพศแม่สร้างกายหยาบเป็นตัวตนขึ้นมาเขาเรียกว่าปฏิสนธิทางกายภาพ แล้วให้นกสีขาวที่เป็นจิตวิญญาณซึ่งเป็นรูปธรรมทางพลังงานเนี่ยเข้าไปปฏิสนธิกับกายหยาบที่เป็นทารกน้อยจากก้อนเลือดก้อนหนึ่งแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นทารกน้อยให้เป็นสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นเพราะจิตวิญญาณเป็นพลังงานพลังงานจึงเป็นแก่นแท้ของสิ่งมีชีวิตทุกสรรพสิ่งสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นมนุษย์หรือเด็กก็ตามถ้าจิตวิญญาณออกจากร่างกายสังขารนั้นก็ทำงานไม่ได้ก็แปลว่าตายถ้าทำงานไม่ได้ก็แปลว่าตายเนี่ยมันถ้าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิอยู่ถ้าจิตวิญญาณมาปฏิสนธิอยู่และยังอยู่ข้างในจิตวิญญาณก็ให้พลังงานให้การสั่นสะเทือนทุกอย่างของเซลล์อวัยวะร่างกายความมีชีวิตของเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์นั้นก็จะยังดำรงอยู่นั้นเวลาตายจิตวิญญาณก็ถอนตัวออกจากร่างไปจิตวิญญาณถอนตัวออกจากร่างไปเหลือแต่จิตหยาบอย่างเดียวกายสังขารนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะจิตหยาบไม่มีพลังอำนาจเท่ากับจิตวิญญาณนั่นเองจิตหยาบมีหน้าที่ทำตามที่จิตวิญญาณต้องการเพื่อที่จะสั่นสะเทือนเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเองให้ได้เมื่อจิตหยาบสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่เดียวกันกับจิตวิญญาณได้แล้วซึ่งต้องเป็นความถี่ด้านบวกที่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ราคะแต่เป็นความรักเป็นความปีติเป็นความอิ่มเอิบเป็นความเบิกบานเป็นความสงบเป็นความว่างซึ่งจิตเมื่อมันว่างมันจะสั่นสะเทือนอย่างอิสระนะด้วยความถี่ที่เป็นบวกมันจึงจะเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองที่เป็นแก่นแท้ได้พี่น้องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาเราจึงฟังพระศาสดาแต่ละพระองค์ที่สอนเนี่ยก็คือให้ท่านทั้งหลายเนี่ยสอนจิตหยาบของตัวท่านเองเพื่อให้สั่นสะเทือนสูงสุดทางด้านบวกจะได้เข้าถึงจิตวิญญาณที่เป็นแก่นแท้ที่เป็นความรักที่เป็นผู้อาสามาเกิดเป็นมนุษย์ได้จิตวิญญาณมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เลยต้องใช้จิตหยาบในกายหยาบซึ่งเป็นรูปธรรมมนุษย์รูปทรงมนุษย์เนี่ยนะเป็นเครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือมันจิตหยาบต้องช่วยเหลือจิตวิญญาณแก่นแท้ของท่านถ้าท่านไม่เข้าใจตรงนี้การเป็นคนสองมิติของท่านมันก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อท่านไม่รู้ว่าตัวเองมีจิตวิญญาณอยู่ข้างในท่านก็จะกลายเป็นคนเหมือนมีมิติเดียวการมาเกิดเป็นมนุษย์ของจิตวิญญาณของท่านก็เสียชาติเกิดมาแล้วก็ล้มเหลวในพันธสัญญา6แล้วสังเกตไหมฮะตีตาตาตีกันในครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวตีตาตาตีกันอย่างเดียวยังตีตาตาตีกันกับคนข้างบ้านในหมู่บ้านเดียวกันอีกครับแค่นั้นยังไม่พอยังตีตาตาตีกันกับคนในสังคมตีตาตาตีกันกับคนในชาติเดียวกันตีตาตาตีกันคนในประเทศเดียวกันเพียงแค่มีความคิดต่างกันความเห็นต่างกันความชอบต่างกันความปรารถนาต่างกันวิธีการในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันทุกอย่างก็สิบหายหมดแล้วไม่สามารถสร้างสังคมตั้งแต่เล็กจนกระทั่งถึงสังคมใหญ่ระดับชาติระดับประเทศระดับทวีปและสังคมที่เป็นระดับโลกได้เราบอกได้ไงทุกคนจิตวิญญาณที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีหน้าที่มาคนตนเองให้สำเร็จเป็นมนุษย์และคนร่วมกันกับมนุษย์คนอื่นเพื่อสร้างสังคมขึ้นมาให้ได้เพราะว่าพลังงานของจิตที่เป็นด้านบวกเนี่ยมันคือวัตถุดิบที่จิตวิญญาณต้องการเอามาป้อนให้กับโลกเอามาจากพระบิดาแบกมาจากองค์จิตจักรวาลแบกมาจากพระเจ้าเพื่อมาป้อนให้กับแกนโลกซึ่งใช้ภาษาสุภาพว่ามาเป็นเพื่อนร่วมงานกับโลกเพื่อใช้เป็นพลังงานในการจุดระเบิดที่แกนโลกทำให้โลกหมุนก็เรียกว่าคนด้วยกันนะคนมนุษย์ด้วยกันให้เข้ากันเป็นสังคมและจะได้ช่วยกันคนให้เข้ากันกับโลกให้เป็นหนึ่งเดียวนี่คือภารกิจเห็นไหมฟังแล้วไม่เข้าใจเหรอว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยแต่ที่ผ่านมามันเป็นอนุตตรธรรมพระศาสดาที่เกิดจากโลกไม่สามารถบอกความจริงเหล่านี้ให้กับท่านได้และท่านไม่ฟังเราท่านจะเข้าใจความจริงเหล่านี้ไหมเมื่อไม่เข้าใจความจริงเหล่านี้ไหมท่านจะรู้ได้ไงว่าท่านมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมนะแล้วท่านก็เลยต้องหนีความทุกข์เพราะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายก็เป็นทุกข์เดี๋ยวมีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องยากๆก็เขียนบทละครมาเองตัวเองก็ไม่รู้เพราะมันเป็นอนุตตรธรรมใช่ไหมเขียนมาเองดันทะลึ่งเขียนมาซะยากใช่พอให้เมียแสดงให้เท่านั้นแหละ
เป็นบทละครที่ตัวเองเป็นคนเขียนแล้วให้เมียแสดงปรากฏว่าพอเมียกวนสถีนหน่อยเดียวก็สะเทือนเลยอะไรสะเทือนเอาตีนถีบเขาบ้างฆ่าเขาบ้างทำร้ายบ้างตัวเมียหรือภรรยาก็เหมือนกันเขียนอุตส่าห์เขียนเลือกบทละครที่สวิสวาทมากอ่ะบอกผัวสิผัวแสดงเป็นคนขี้เหล้าและเจ้าชู้นะเธอต้องเป็นคนขี้เหล้าเจ้าชู้นะเป็นบทที่ฉันชอบมากแล้วเวลาเธอขี้เหล้าเธอเจ้าชู้นะฉันเป็นเมียเธอฉันรักฉันจะรักเธอให้ได้ถึงแม้เธอจะทำตัวไม่น่ารักปรากฏว่าเป็นไงฮะพอมาเกิดเป็นมนุษย์พระบิดาปิดมิติไว้ด้วยอำนาจแม่เหล็กโลกที่มีความเข้ม14เกาส์มันปิดตาที่3ตรงนี้มิดเลยครับปิดมิดเลยพอปิดปั๊บเนี่ยก็จะไม่ล่วงรู้ความลับเบื้องหลังมิติโลกเพราะตาที่3ถูกปิดไว้เห็นไหมฮะถูกปิดไว้ก็เลยไม่รู้หรอกว่าไอ้บทละครผัวขี้เหล้าผัวเจ้าชู้เนี่ยเป็นบทละครที่กูเป็นคนเลือกแล้วก็บอกให้ผัวช่วยแสดงกับกูหน่อยเป็นผัวเป็นเมียกันเพื่อกูจะได้รักมึงมากถ้าผัวทำดีกับเมียหรือเมียทำดีกับผัวความรักที่รักให้กันนะมันเล็กๆใช่ไหมมันดึงเล็กอะแต่ถ้ามึงทำเอี้ยๆกับกูขอโทษนะทำเอี้ยๆกับกูนะทำประเภทที่มนุษย์ทั่วไปเขาไม่ทำกันนะแต่มึงทำร้ายกูขนาดนั้นนะกูคิดว่ากูสามารถอดทนอดกลั้นและกูให้อภัยกับมึงได้ถ้าอดทนอดกลั้นให้อภัยกับคนที่ไม่น่าที่จะให้อภัยเนี่ยความรักในจิตมันจะมากกว่าที่เขาทำดีกับเราแล้วเรารักเขาอีกนะพี่น้องครับนี่คือความโลภของจิตวิญญาณของพวกท่านเองตอนก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้หรอกว่ามาเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงโอ้โหนะพยายามจะแสดงจำอวดนะว่ากูเจ๋งนะนะรับรองเลยนะมึงเจ้าชู้สิมึงขี้เหล้านะเดี๋ยวกูจะรักมึงให้ได้แต่ที่ไหนได้ครับกูจะฆ่ามึงให้ตายมากกว่าใช่ไหมเนี่ยถ้าพูดแบบนี้สะเทือนซางใครก็อย่าเสียใจนะครับมีเวลาที่จะกลับเนื้อกลับตัวกลับใจให้รู้ซะว่านั่นคือบทละครที่ท่านเป็นคนเขียนนะส่วนตัวสามีเหมือนกันถ้าเห็นเมียชอบเล่นไพ่เมียชอบหลิวตาให้ชายข้างบ้านน่ะนะมันตัวมันยังอยู่กับเราแต่ตากระจายมันอาจจะไปกับคนข้างบ้านก็คุณก็จำไว้ครับว่าคุณเองจิตวิญญาณของคุณแก่นแท้ของจิตหยาบของคุณนี่แหละเป็นคนออกแบบบทละครแบบนั้นแล้วขอให้เมียแสดงถ้าคุณรู้ความจริงเนี่ยเรามาเฉลยตรงเนี้ยเพราะมันปิดยุคแล้วเราไม่ต้องการท่านไปหลงกับมายาของเป็นที่เป็นบทละครบ้าๆบอๆแบบที่ท่านดีไซน์ท่านออกแบบกันมาอีกให้รู้อย่างเดียวเขาจะทำดุยทำชั่วกับเราทำดีกับเรามันก็คือผัวเรามันก็คือเมียเรามันก็คือลูกเรามีคำเดียวต้องรักมันให้ได้เพื่อจะได้สอบผ่านไม่สอบตกต้องสอบให้ผ่านบททดสอบไม่ว่าครูกับนักเรียนเนี่ยญาติกับญาติคนข้างบ้านกับคนข้างบ้านเนี่ยคนในทีมงานคนในบริษัทแม้กระทั่งคนในชาติเดียวกันก็ตามการฆ่ากันตายการทำสงครามกลางเมืองเนี่ยการที่จะเอาเปรียบกันการจะทำร้ายซึ่งกันและกันมันจะไม่เกิดขึ้นครับถ้าเรารู้ความลับว่าทุกอย่างมันคือบทละครเคยได้ยินไหมล่ะครับที่เขาบอกว่าโลกนี้คือมายานั่นแหละครับเนี่ยมันคือของจริงแต่เขาอธิบายไม่ได้ว่าโลกนี้คือมายามันหมายความว่าอะไรเราเล่าความจริงให้ท่านฟังไม่ใช่ความเท็จมันล้วนถูกเขียนขึ้นมานะแล้วเวลาจิตวิญญาณของท่านตายเนี่ยเมื่อจบเมื่อสิ้นอายุขัยและสิ้นยุคเนี่ยทุกคนจะต้องไปรวมตัวกันทุกคนก็คือทุกรูปธรรมของจิตวิญญาณต้องไปรวมตัวกันที่ด่านนภาลัยไปประชุมกันใครเคยเป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันเนี่ยก็จะรอกันครับเพราะกลับบ้านหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ได้ต้องไปประชุมร่วมกันเพื่อสรุปบทเรียนครับว่ามาเกิดเป็นมนุษย์เราได้บทเรียนอะไรกันนะเธอเป็นผัวเธอเล่นบทตีบทแตกไหมเป็นเมียตีบทแตกไหมหรือตีเพื่อนหัวแตกอะไรแบบเนี้ยก็ไปประเมินกันกว่าจะไปถึงตรงนั้นได้ผ่านอะไรมาบ้างต้องไปประชุมสรุปกันตรงนั้นครับวันนี้เราพูดให้ท่านฟังคร่าวๆแค่นี้แล้วค่อยไปพิสูจน์ความจริงกันครับพยายามทำตัวเองให้หลุดพ้นในชาตินี้ให้ได้ครับแล้วไปพิสูจน์ความจริงว่าที่อาจารย์ปริญญาบอกว่าสื่อกับองค์จิตจักรวาลสื่อกับท่านปอวิสุทธิปัญญาเนี่ยเอาความเท็จมาเล่าหรือเอาความจริงมากล่าวให้ท่านฟังท่านลองคิดสิครับถึงแม้เราจะหลอกท่านสมมตินะครับท่านไม่เชื่อแต่เราชวนให้ท่านผัวเมียปรองดองกันเนี่ยเมียทำชั่วกับผัวก็ให้ผัวให้อภัยผัวทำชั่วกับเมียแล้วให้ผัวให้อภัยกับเมียเนี่ยหรือเมียให้อภัยกับผัวเนี่ยถามว่าเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีล่ะเราชวนให้ท่านทำในสิ่งที่ดีใช่ไหมอ่ะถ้าท่านยังไม่เชื่อว่าเฮ้ยที่มันกวนตีนกูเนี่ยเพราะเป็นบทละครที่กูเลือกให้มันช่วยแสดงมันมีบุญคุณกับกูไม่เชื่อท่านก็ทำตามเราไปก่อนทำตามไปก่อนหลุดพ้นได้ไปที่ด่านนภาลัยไปพิสูจน์กันครับถึงตอนนั้นค่อยสำนึกถึงพระคุณของเราสำนึกถึงพระคุณของพระผู้เป็นเจ้าก็ยังไม่สายนะครับเพราะเวลาของจักรวาลมีค่าเท่ากันหนึ่งครับเวลาบนโลกเท่านั้นแหละที่มันผ่านไปแต่ละนาทีแต่ละนาทีนี่ก็ผ่านไปจะห้าทุ่มแล้วเรากล่าวมาแป๊บเดียวนะห้าทุ่มแล้วแต่ฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมครับเห็นภาพชัดเจนไหมนี่คืออนุตตรธรรมที่ไม่มีใครบอกท่านได้
ว่าจิตวิญญาณของท่านเป็นใครมาจากไหนมาเกิดเป็นคน2 มิติหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไมวันนี้ลงลึกให้ท่านฟังลึกไปกว่าที่เดิมที่เคยกล่าว